เลามาปิดท้ายฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบสั้นๆแล้วกันฮะเออมันคือเรื่องของออคุณหมอสุรพงษ์ได้ยินวิ่งไล่ลุงไหมกิจกรรม<อ>วิ่งไล่ลุงได้ยินได้ยินได้ยินมันจะมีขึ้น12มกราคม12บมกราคมปีหน้านะครับปีหน้าปีหน้าวิ่งไล่ลุงก็ตอนแรกก็คนก็งงว่าใครเนี่ยเป็นคนที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็คือนักศึกษาตัวกลุ่มแกนนำอะไรสภานิิสินธิ์ภาษาไทยถับจำชื่อไว้ได้เนะ ดวผมจไ้คือคุณนสอทสนทคุณธนวัฒน์วงชัยครับกับคุณผลิตชีวรักษ์แต่จริงๆคุณธวัฒน์ธนวัฒน์เนี่ยเป็นคนคนเดินหน้าครับผมว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจมันก็เป็นกิจกรรมที่ถามว่าคนจะไปวิ่งเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมไม่ถึงแม้จะบอกว่าไปวิ่งเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์พิเศษอะไรก็ตามแต่ว่าการที่จะชุมนุมเพื่อวิ่งแล้วก็อาจจะวิ่งวันเดียวจบม้วนเดียวจบมันก็เป็นเรื่องที่สามารถกระทําได้นะครับครับ คุณธนวันรนี่เคยมาออกรายการเรานะครับคุณหมอใช่ครับรนะค,บคือผมผมก็ก็ชื่นชมนะเป็นเด็กห<ช>นุม่มค,คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดดีแล้วก็เขาเขาเป็นคนที่เวลาพูดคุยเนะี่ยมีความเข้าใจลึกซึกกก้งพอสมควรทั้งเรื่องการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆนะฮะถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าทางถ้าเราจะดูจากทงด้างของฝ่ายความมั่นคงเขาไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีความกังวลต่อเรื่องนี้นะเท่าที่วันก่อนให้สัมภาษณ์ดูทั้งลุงป้อมแล้วก็ ลุงตู่เนี่ยนะฮะครับก็บอกว่าอันแน่จริงก็วิ่งให้ทันสินะฮะเขาดูแล้วไม่ได้กังวลต่อต่อกิจกรรมนี้แต่ผมผมแค่ชื่นชอบกิจกรรมนี้ตรงไหนแม่คุณหมอสุรวงศ์ตรงตรงชื่อที่เขาบอกว่าถ้าการวิ่งตามคนที่เขาไม่รักมันเหนื่อยมาวิ่งไล่คนที่เกลียดดีกว่าเพราะว่ามันมันเอามันเล่นกับเรื่องของความรักของ,ของเราด้วยอสมมติว่าเราแอบชอบใครผมแอบชอบคุณหมอสุรวงศ์วี้นะคุณหมอไม่เล่นด้วยเนี่ยผมก็ไปวิ่งตามคนเกลียดเลย <laughs> คือผมคิดว่าก็เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่น่าสนใจแวผมคิดว่ามันสร้างสรรคดีดแล้วมันเหมือนกับจะเป็นอะไรอจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนอื่นเนี่ยคิดกิจกรรมทางการเมืองอื่นได้ครับอตอนนี้มีวิ่งไล่ลงุงต่อไปอาจจะมีคอนเสิร์ตไล่ลงุงต่อไปอาจจะมีน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือมันมันมันทำให้เป็นการแสดงออกของคนที่มีความสึกว่าเออบ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงเข้า่วงใจอย่างไรอยากจะให้คนที่ เขารับผิดชอบในการหาประเทศเนี่ย<ม>ได้คิดเยอะๆว่าบ้านเมืองมัน,มนขนาดนี้มันเป็นอย่างไรบ้าง<ม>นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ดีและควครส่งเสริมครับแต,แ,ตแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะใน a c e b o o k เชียร์ลุงเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าเราจะมีกิจกรรมเหมือนกัน12มการามเหมือนกันวิ่งตามลุงเนี่ยนะ,ะคือคือเท่าแต่ละคนวิ่งกันไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการปะทะกันเนี่ยวิ่งผ่านกันไปเนี่ย,ายอาจจะมีอะไรที่มันวุ่นวายได้แต่ผมคิดว่าคนที่มาครเอทกิจกรรมวิ่งตามลุงไม่ฉลาด เพราะมันเป็นจการเปรียบเทียบได้เลยนะถ้าเกิดสมมติกลุ่มหนึ่งมีคนวิ่งเยอะมากกลุ่มหนึ่งมีคนวิ่งน้อยมากหรือเห็นเลยว่าที่มาวิ่งน้อยจะเป็นการกะเกณฑ์นกันมานะมันแสดงเห็นชัดเจนมันเป็นเป็นโพไกลๆนะงั้นต้องคิดดีๆนะต้องคิดดีๆจริงครับนะฮะเอาละวันนี้นะฮะคือสุมหัวคิดประจำวันนี้นะครับวันนี้คุณหมอสุรพงษ์ผุเอกวลันยูและทิ้งานลาข้าพเจ้าไปก่อนสวัสดีครับ